เมียโชคแย่แล้วโชคมีเมียอยู่แล้วจริงเผยยอดเงินที่เมียฝั่งนู้นฟ้องนัทจุฑารัตน์ถึงขั้นหมดตัวจากกรณีของโชครถแห่ที่ได้มีปมการงานกับบอลเชิญยิ้มซึ่งทั้งคู่ได้มาเคลียร์กันต่อหน้าในรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยโดยในบางช่วงบางตอนพี่ชูพี่ชายคนสนิทของทั้งฝั่งของบอลกับโชคก็ได้เผยเรื่องงานบวชของโชคที่นัทจุฑารัตน์เมียของโชคอยากให้ช่วยล้มงานบวชเพราะไม่อยากให้บวชโคราชแต่อยากให้มาบวชที่กรุงเทพโดยมีช่วงหนึ่งที่พี่ชูได้แย้งขึ้นมาถึงเรื่องที่โชคบวชเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้เล่าว่าบอลโทรมาตีหนึ่งตีสองให้ผมไปดูแลนัดหน่อยกลัวโดนเมียที่โน่นทำร้ายผมพาลูกน้องไป8คนเอาทหารไปอีกช่วยดูแลจนบวชเสร็จซึ่งก็มีชาวโซเชียลบางกลุ่มได้ตั้งข้อสงสัยว่าหรือที่แท้จริงโชครถแห่นั้นมีเมียมาก่อนอยู่แล้วแล้วนัดมาทีหลังถึงได้กลัวเมียฝั่งนู้นมาทำร้ายซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอให้ทางโชคและนัดออกมาชี้แจงอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ